ถ้าคุณทำธุรกิจอยู่แล้วธุรกิจที่คุณทำมีปัญหานะฮะไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ช่างครับเงินหมุนขาดมือลูกค้าลดลงนะครับธุรกิจไม่ได้ดีเหมือนเดิมอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณอยากจะไปทำธุรกิจใหม่จะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยทำให้มันเร็วที่สุดอะในการโยกจากเก่าไปใหม่วันนี้ผมมาให้คำตอบครับสวัสดีครับผมวรัตภพ และชะตานามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งชุดวิดีโอเนื้อหาแบบเนี้ยมีอยู่ประมาณ 20-30 ตอนแล้วที่จริงผมยังมีชุดวิดีโอเกี่ยวกับการขายของออนไลน์บน Lazadaการขายของออนไลน์บน Shopee การสั่งของจากจีนพวกนี้นะครับแล้วก็การหารายได้เสริมอะไรพวกนี้นะครับที่จริงมีเยอะกว่านี้มากแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูคลิปของผมนะฮะคุณสามารถค้นหาง่ายๆทาง YouTube นะเช่นวิธีขายของ Lazada แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็พิมพ์คําว่าวรัตภพวิธีขายของ Shopee เว้นวรรคแล้วก็พิมพ์คําว่าวรัตภพปกติแล้วผมทําคลิปมาเยอะมากแล้วนะฮะอะไรก็ตามที่คุณอยากจะรู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องหาเงินเรื่องธุรกิจเรื่องออนไลน์อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะทำคลิปไว้หมดแล้วลองหาดูได้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะเข้าเรื่องเลยละกันนะฮะปกติมันจะมีปัญหาอยู่นะครับแล้วผมเห็นหลายๆคนที่แบบว่าติดนะฮะติดอยู่กับธุรกิจเก่าจนไปไหนไม่ได้อะแล้วผมเองก็เหมือนกันผมทำมา14ธุรกิจไทยจีนเหมือนที่ผมเคยบอกนะฮะถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าผมทำอะไรมาแล้วบ้างก็สามารถเข้าไปดู YouTube หน้าโปรไฟล์ของผมได้หรือหาคำว่า14ธุรกิจวรัตภพอย่างนี้ก็ได้นะครับใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นนะฮะทำไมผมทำได้หลายธุรกิจอย่างนี้มันยังไงนะ บางคนนี่คือทำธุรกิจอยากจะเลิกเป็น10ปีก็ยังเลิกไม่ได้นะฮะผมก็เลยจะมาบอกวิธีฮะเพราะว่าผมเองก็ทำแบบนี้อยู่นะคุณจะได้แบบว่าปลดล็อกอะนะปลดล็อกหรือว่าจะอะไรก็ตามที่จะได้แบบไปเขาเรียกว่าไปเจอธุรกิจใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมได้อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ผมจะมีให้อยู่5ขั้นตอนนะฮะซึ่งคุณค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะแล้วก็คุณสามารถแคปหน้าจอไปได้เพื่อเอาไปใช้จริงนะครับเริ่มแรกเลยฮะอันแรกเลยนะครับคุณจะต้องมาทำการแยกแยะทรัพยากรนะครับของธุรกิจเดิมนะครับแล้วก็ธุรกิจใหม่ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้อะไรบ้างนะฮะแยกแยะทรัพยากรของธุรกิจว่าจะใช้อะไรว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยมันก็จะแยกออกมาก่อนนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างดีกว่าเดี๋ยวอธิบายจะไม่เข้าใจสมมุติว่าธุรกิจเดิมที่มีอยู่นะครับมีสมมุติว่ามีสินมีสต็อกผมเขียนง่ายๆนะว่าสต็อกก็คือสินค้าที่เก็บไว้นะครับแล้วก็มีพวกเครื่องใช้สำนักงานนะนี่ผมเขียนสอนงอนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกสมมติว่ามีพนักงานใช่ไหมอันนี้คือทรัพยากรทุกอย่างอะทรัพยากรทุกอย่างที่มันทำให้ธุรกิจของคุณมันทำได้นะอาจจะมีอะไรอีกเครื่องใช้สำนักงานนี่ก็รวมทุกอย่างนะคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์นะครับโต๊ะอะไรพวกนี้คือเครื่องใช้สำนักงานทั้งหมดนะมีพนักงานมีอะไรอีกฮะมีออฟฟิศนะครับออฟฟิศนะฮะอาจจะเป็นเช่าหรือซื้อแล้วก็แล้วแต่นะฮะก็อาจจะมีแบบว่าของตกแต่งร้านนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะที่จริงมันจะมีอาจจะมีเยอะกว่านี้สมมติว่าคุณเอาธุรกิจเดิมออกมาปุ๊บนะฮะอันนี้ของธุรกิจเดิมนะออกมาปุ๊บแยกแยะทรัพยากรได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บธุรกิจใหม่ที่จะทำสมมติว่าธุรกิจใหม่เนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นออนไลน์แล้วกันนะพอออนไลน์ปุ๊บคุณบอกว่าอ๋อต้องมีเครื่องใช้สำนักงานมีเครื่องใช้สำนักงานและสิ่งที่จะเอามาอีกก็คือจะต้องมีสต็อกถูกไหมฮะจะขายออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จปุ๊บก็คิดว่าพนักงานมันก็ต้องมาบ้างนะพนักงานนะครับ
ส่วนออฟฟิศนะฮะออฟฟิศกับของตกแต่งร้านก็ไม่ใช้เพราะว่าพอดีขายออนไลน์ไม่มีหน้าร้านเนี่ยก็เลยกะว่าจะโยกออฟฟิศนี่คือปิดไปเลยนะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มันก็ไม่ต้องตกแต่งร้านแล้วไงฮะไม่มีออฟฟิศไม่มีหน้าร้านสักอย่างนะครับก็เลยไม่ใช้สุดท้ายก็เลยอาจจะเลือกที่จะมาทําที่สถานที่พักของตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้นะยกตัวอย่างพอคุณแยกทรัพยากรของอันเดิมได้แล้วแล้วก็ของอันใหม่ที่ต้องใช้นะฮะทีนี้คุณก็รู้แล้วว่าอะไรที่เอาของธุรกิจเดิมมาใช้ได้นะครับอันนี้มีอะไรใช้ได้บ้างที่เห็นชัดเจนก็คือเครื่องใช้สำนักงานเนี่ยมาใช้ได้แน่นอนถูกไหมมันเหมือนกันนะครับสต็อกเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณขายแบบเดิมไหมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอันเก่าของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่ขายเกี่ยวกับเครื่องมือช่างสมมุติละกันนะแล้วคุณบอกว่าเอ้ยออนไลน์จะขายแบบเดิมอยู่นะเพราะว่าลองกดเข้าไปดูพวก Lazada Shopee แล้วก็คนที่ขายเครื่องมือช่างก็ขายดีอยู่นะคือแบบว่าจะเปลี่ยนจากหน้าร้านไปขึ้นบนออนไลน์นะครับสต็อกก็ใช้อยู่เงี้ยนะฮะเสร็จปุ๊บพนักงานก็แน่นอนพนักงานก็ใช้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงธุรกิจเดิมกูใช้พนักงานเยอะไหมนะครับเพราะว่าพอมาเริ่มออนไลน์เนี่ยบางทีอาจจะลดจำนวนคนลงได้เพราะว่าคุณเพิ่งเริ่มไงบางทีคนอาจจะไม่ต้องใช้เยอะเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณลุยเต็มที่ก็อาจจะใช้เท่าเดิมนะก็ต้องดูตัวคุณเองนะครับทีเนี้ยสามอันเนี้ยคุณก็โยกมาได้และไอ้อันที่ไม่ได้ใช้นะออฟฟิศเนี่ยอาจจะเช่าอยู่นะครับหรือว่าถ้าไม่ได้เช่าแล้วมันเป็นของคุณเองคุณก็อาจจะแบบประกาศขายอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งร้านค้าถ้าเช่าอยู่ก็ยกเลิกการเช่านะถ้าเป็นของคุณก็ประกาศขายเช่นเดียวกันสองก็คือของนะครับของหรือทรัพยากรที่ผมบอกอะที่ไม่ได้ใช้ก็ทำการเลยฮะขายนะครับหรือเลิกคือลดอะไรพวกเนี้ยขายเลิกลดเหมือนลดละเลิกเหมือนพวกบุหรี่หรืออะไรพวกเนี้ยนะขายลดนะครับเลิกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งต้องมาดูทีเนี้ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ อย่างสมมุติว่าคุณมีเครื่องใช้สำนักงานบางอย่างนะครับที่แบบว่าโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยบูมมากเลยนะครับโต๊ะพนักงานเนี่ยมีเป็น 40-50 ตัวนะฮะนั่งกันแบบอยู่ตรงนั้นอ่ะคือบูมมากแต่ตอนนี้พอจะโยกมาตรงนี้คำนวณแล้วเนี่ยโต๊ะพนักงานอาจจะเหลือแค่2โต๊ะอย่างเงี้ยเพราะว่าเอามาช่วยกันนิดเดียวไงแล้วก็คุณเองอาจจะลองทำดูเองด้วยก็เลยลดจำนวนไปเยอะดังนั้นเครื่องใช้สำนักงานเช่นโต๊ะที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยจาก40โต๊ะลดเหลือ2โต๊ะก็คือ38โต๊ะต้องจัดการเคลียร์มันถูกไหมฮะทีเนี้ยคนส่วนใหญ่มักมีปัญหาว่าขายไม่ได้ราคา oh, no. นะฮะบางทีโต๊ะนั้นน่ะซื้อมาตัวละ1,000นะครับตอนที่จะขายเนี่ยอยากจะขายให้ได้สักตัวละ500นะครับแต่ไปถามหรือว่าประกาศขายที่ไหนก็ขายไม่ได้นะก็เลยไปเจอร้านของเก่าที่รับซื้อของเก่าเขาแบบว่าเล่นเป็นกิโลเลยนะหรือว่าเขาตีราคามาให้ร้อยเดียวเนี่ยคุณรู้สึกว่าโอ้โหร้อยเดียวฉันรอ500ดีกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะถ้าเกิดคุณไม่รีบขายออกไปคุณจะเอาที่ไหนเก็บโต๊ะอีก38ตัวเพราะปกติโต๊ะ38ตัวไปอาจจะอยู่ทั้งในออฟฟิศแล้วก็อยู่ในร้านไงทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่เช่าแล้วคุณจะมาเก็บที่บ้านมันก็ไม่มีที่เก็บไงและสุดท้ายก็คือมีปัญหาว่าเดี๋ยวก่อนเปิดออฟฟิศไปก่อนนะเปิดออฟฟิศอีกสักเดือน2เดือนแล้วก็ประกาศหน้าออฟฟิศว่าขายเครื่องใช้สำนักงานมือ2ผมบอกไว้เลยนะถ้าคุณอยากจะเร็วนะครับผมให้เวลาแค่แป๊บเดียวสัก2เดือนน่ะต้องเคลียร์ให้เสร็จนะเดี๋ยวมันจะมีอยู่ในข้อต่อไปนะครับต้องรีบเคลียร์เพราะว่าถ้าไม่รีบเคลียร์คุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเดิมไงคุณคิดว่าคุณขายแล้วไม่ได้ราคาแต่ปัญหาคือค่าเช่าแพงกว่าค่าที่คุณรอแล้วรออีกค่าเช่าเขาไม่รอคุณนะครบเดือนก็เก็บถูกไหมแต่คนจะมาซื้อของคุณอ่ะคุณรอยังไงอ่ะเขาจะมาซื้อของคุณเมื่อไหร่คุณไม่รู้ขาดทุนเล็กน้อยดีกว่ามาขาดทุนเยอะต้องคำนวณดีๆนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดฮะแล้วคนสนิทของผมเนี่ยผมก็เห็นพลาดกันเยอะมากนะฮะเรื่องอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยนะดูเงินตรงนี้แต่ลืมดูเงินตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคผมจะเขียนไว้ให้ว่าไม่ต้องหวังจะได้ราคานะ
อะไรที่ไม่ได้ใช้หรืออะไรไม่ต้องหวังที่จะได้ราคาครับรีบๆทำไปนะครับมันจะได้โยกมาเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับ3ครับอันนี้มันเป็นของที่จริงลืมวงเล็บอันนี้เป็นของธุรกิจเดิมนะถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยอันที่3ที่จะเป็นของธุรกิจใหม่นะครับคุณไปทำรายการมารายการที่ต้องใช้เพิ่มพวกทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้เพิ่มนะครับซึ่งบางทีตอนแรกเนี่ยคุณก็ใช้คอมอยู่แต่กลับกลายเป็นว่าคอมมันเก่าเกินนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพอจะเอามาตกแต่งรูปนะเพราะขายออนไลน์มันจะต้องเน้นรูปภาพเน้นวิดีโอรู้สึกว่ามันไม่ไหวฮะเพราะฉะนั้นต้องมีคอมตัวใหม่สมมตินะต้องมีคอมใหม่ฮะแล้วต้องมีปรินเตอร์ใหม่ด้วยนะครับปรินเตอร์เก่าก็เอามาบ้างแต่ว่าปรินเตอร์ใหม่ก็ต้องมีอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์แพ็คอย่างเงี้ยสมมตินะอุปกรณ์แพ็คของส่งเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นทำออฟไลน์คนก็มาซื้อของหน้าร้านแล้วก็เอาไปแค่ใส่ถุงนะใส่ถุงใส่กล่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอทำธุรกิจออนไลน์มันต้องส่งอ่ะชิ้นเดียวก็ต้องส่งนะชิ้นอันเล็กๆนิดเดียวก็ต้องส่งนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอุปกรณ์แพ็คสมมุติว่าคุณดูแล้วว่าธุรกิจใหม่ต้องใช้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเรียงลำดับฮะเรียงลำดับความจำเป็นฮะนะครับแล้วซื้อที่จำเป็นที่สุดก่อนเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณกำลังโยกไปธุรกิจใหม่ซึ่งแน่นอนคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจเก่าอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นไม่งั้นคุณไม่ดูคลิปนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบให้เร็วที่สุดดังนั้นเงินหมุนเวียนก็มีน้อยธุรกิจใหม่โยกมาตรงนี้ได้บางส่วนแล้วก็จะต้องซื้อใหม่ปัญหาก็คือคอมใหม่เนี่ยซื้อมาใหม่มันก็โอเคนะมันก็จะทำงานได้เร็วแต่เราต้องใช้ตอนนี้ไหมล่ะหรือว่าไปจ้างคนทำรูปดีไหมจ้างครั้งหนึ่งเนี่ยทำรูปสัก100รูปเนี่ยเขาคิดแค่พันเดียวรูปละ10บาทเพราะว่าจ้างแบบเหมาอะพันเดียวแต่คอมเครื่องที่เล็งๆไว้ตั้ง25,000อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นจ้างคนอื่นดีกว่าถูกไหมฮะพอจะทำปรินเตอร์ปุ๊บปรินเตอร์เก่ามันไม่ค่อยดีมันทนใช้ได้ไหมล่ะนะเพราะว่าที่เก่าอาจจะเหลือตั้ง 2-3 ตัวทนใช้ได้ก็ทนใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยมาให้ความสำคัญที่อุปกรณ์แพ็คของไงเพราะว่าไม่เคยมีมาก่อนนะฮะจะไปจ้างคนอื่นแพ็คก็ไม่สะดวกเพราะของก็อยู่ที่เราถูกไหมฮะดังนั้นก็เลยต้องมีอุปกรณ์แพ็คซึ่งอุปกรณ์แพ็คก็ไม่ต้องแบบว่าฮาลูฮาลานะครับแบบว่าโอ้โหแบบครบชุดครบทุกอย่างยังไม่ต้องค่อยๆซื้อมาทีละนิดแล้วก็พยายามเลือกซื้อที่มันอาจจะใกล้บ้านนะประมาณว่าเอ้ยอันนี้ฉันซื้อมา2โหลก่อนนะครับถ้าพอขายดีก็วิ่งไปไม่ใช่วิ่งนี้นะคือขับรถหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่ไปเอานะครับไปซื้อมานะไม่ต้องห่วงว่าซื้อปีกนี้มันจะแพงเพราะมันก็แพงกว่าอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือเวลาที่เราซื้อส่งซื้อราคาส่งมาจำนวนเนี่ยสมมติว่ากล่องเนี่ยซื้อมา300กล่องโอเคมันถูกกว่าครึ่งนึงสมมตินะแต่กลับกลายเป็นว่าโอ้โหช่วงแรกขายน้อยมากแล้วคุณก็เอาเงินไปจมอยู่กับอุปกรณ์แพ็คเยอะเกินไปนะคุณก็ลองไปคำนวณดูแล้วก็แล้วกันนะครับบางทีมันดูเหมือนถูกไงเพราะซื้อมาเยอะดูต้นทุนต่อหน่วยมันถูกแต่คุณลงทุนไปเป็นหมื่นเนี่ยมันก็แพงไปแล้วเนี่ยฮะข้อ2ก็เหมือนกันนะเห็นไหมจะขายของเดิมก็ไม่ต้องคิดเรื่องที่จะเอากำไรนะครับหรือว่าเรื่องที่จะได้ราคาไม่ต้องคิดแต่พอจะซื้อของใหม่นะครับก็ไม่ต้องคิดว่าจะเอาราคาที่มันถูกไปซื้อเยอะๆอีกนะครับมันเห็นไหมแค่ข้อ2ข้อ3นี่ก็ผิดพลาดกันเยอะนะแล้วก็มันจะทำให้เวลาเนี่ยเสียไปแล้วเงินก็เวลาก็คือเงินอย่างที่บอกนะครับต่อไปนะครับข้อที่4ก็คือเลิกธุรกิจเดิมทันทีเลยฮะหรือภายใน2เดือนครับเพราะอะไรก็อย่างที่บอกมาหลายข้อแล้วนะครับปล่อยไว้นานมันเป็นค่าใช้จ่ายนะบางทีคุณก็มีพนักงานหลายคนสมมุตินะธุรกิจเก่าใช้พนักงานอยู่20คนอย่างเงี้ยธุรกิจใหม่มาคำนวณแล้วอาจจะใช้แค่ 2-3 คนอย่างเงี้ย
แล้วคุณก็ไปรอก็เปิดร้านไว้อย่างนั้นน่ะแล้วก็เงินก็หมดไปทุกเดือนทุกเดือนเพราะฉะนั้นพยายามเลิกทันทีนะครับเลิกทันทีก็ไม่อย่างนั้นคุณก็ไปต่อไม่ได้ไงนะเลิกทันทีแล้วหรือภายใน2เดือนน่ะทำให้มันเร็วที่สุดครับ2เดือนนี้ก็เร็วมากแล้วนะสองเดือนตอนที่ผมเลิกนี่ผมก็ใช้เวลาไม่กี่เดือนเหมือนกันนะผมแบบว่าโอ้โหปุ๊บพับปุ๊บพับอย่างรวดเร็วเลยนะธุรกิจของที่บ้านเปิดมาตอนนั้นประมาณ30ปีพอดีแต่เลิกได้ภายในไม่กี่เดือนหลังจากที่เคลียร์หนี้สินหมดแล้วนะโอ้โหของเนี่ยเยอะมากนะแต่ขายเป็นเศษเหล็กนะฮะขายเป็นเศษเหล็กเศษของเก่าไปน่าเสียดายจริงแต่ว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นผมก็ไม่มีวันเนี้ยผมก็มานั่งพูดกับคุณอย่างนี้ไม่ได้นะผมก็คงยังงมธุรกิจเก่าของผมอยู่นะครับเลิกมานานแล้วครับโอเคนะฮะรีบเลิกเถอะไม่ต้องรอนะครับต่อไปอันที่5ก็คือเนื่องจากคุณรีบเลิกแล้วคุณก็ทำธุรกิจใหม่อันนี้ทำทันทีเลยนะไม่ต้องมาบอกว่ารอเลิกธุรกิจเก่าแล้วค่อยทำอันนี้ตั้งแต่ธุรกิจเก่าเนี่ยที่ผมว่าภายใน2เดือนเนี่ยคุณก็ทำคล่อมกันไปเลยกับธุรกิจใหม่นะครับทำไปเลยเพราะว่าไม่ได้บอกว่าทำปุ๊บแล้วมันจะได้เงินไงมันเป็นธุรกิจใหม่มันต้องใช้เวลาถูกไหมสองเดือนเนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่รู้เรื่องอ่ะคือยังไม่ได้ยอดขายเท่าไหร่เพราะคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ศึกษาอยู่ไงนะกำลังงงอยู่เพราะว่าธุรกิจเก่าทำมานานแล้วธุรกิจใหม่มันเพิ่งเริ่มนะฮะเนี่ยแหละครับ5ขั้นตอนนะครับที่จะทำให้คุณเอาธุรกิจเดิมมาเป็นธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะฮะยังไงก็ลองทำดูก็แล้วกันนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณจะเข้ามาเริ่มธุรกิจใหม่แล้วเป็นธุรกิจออนไลน์นะผมแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้เลยครับเงินมาง่ายๆเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรลับมาร์เก็ตติ้งนะฮะมีตั้งแต่ว่าขั้นตอนขายของออนไลน์ต้องทำอะไรมาก่อนทำอะไรก่อนหลังนะครับแล้วก็คุณจะหาสินค้าขายได้ยังไงนะครับและขายที่ไหนได้บ้างแล้วทำยังไงให้แต่ละที่ขายดีนะครับแล้วก็จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับขายของออนไลน์เนี่ยนะครับหนังสือ357หน้านะครับ350บาทแต่แจกฟรีเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งและค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผม117บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ออเดอร์นะครับคุณออเดอร์วันนี้พรุ่งนี้ก็ส่งแล้วนะส่งทุกวันนะครับก็น่าจะภายในระยะเวลา 2-3 วันคุณก็ได้หนังสือแล้วนะครับยังไงถ้าสนใจรีบนะครับแอดไลน์แอดวราตภพหรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้าไปในเว็บไซต์โดยตรงก็ได้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะเลิกธุรกิจเก่าทำธุรกิจใหม่อย่างเร็วที่สุดนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ